จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านอาหารทะเลจึงจะมีการเตรียมที่จะเสนอการผลักดันจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นนครแห่งครัวโลกเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการประมงเป็นอย่างมากมีท่าเทียบเรือประมงถึง86ท่าเรือ952ลำปริมาณสัตว์น้ำ 53,224.22 ตันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 39,189.50 ตันนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำรวม 730,000 ตันอีกทั้งยังมีโรงงานแปรรูปสถานประกอบการแปรรูปอีก788แห่งห้องเย็นอีก99แห่งสามารถเก็บปริมาณสัตว์น้ำได้ประมาณ 500,000 ตันส่วนในด้านการตลาดการส่งออกสินค้าประมงจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งไปยังต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดถึง3แห่งได้แก่ตลาดทะเลไทยตลาดกลางการค้ากุ้งและตลาดบีลาซึ่งมีมูลค่าในการซื้อขาย 33,575 ล้านบาทและมีร้านจำหน่ายอาหารทะเลประมาณ327ล้านค้าซึ่งถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครถ้าภาพแบ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอุตสาหกรรมอาหารก็มีโรงงานที่ได้มาตรฐานส่งของที่เป็นอุตสาหกรรมทางอาหารทะเลออกต่างประเทศที่ได้มาตรฐานประกอบกับอาหารทางทะเลที่เป็นอุตสาหกรรมมีจำนวนหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้โรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลได้มาตรฐานระดับโลกครับอย่างไทยยูเนียนเป็นต้นครับนี่ก็คือเป็นจุดแข็งแล้วในเชิงพื้นที่ที่กรณีอาหารทะเลสดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดทั้งจังหวัดข้างเคียงหรือกรุงเทพมหานครทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนมาจากจังหวัดสมุทรสาครด้วยโลเคชั่นที่ผมว่าเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและก็อาหารทะเลสดตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าด้วยศักยภาพและต้นทุนทางด้านการประมงพร้อมความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นกลไกการทำงานแบบประชารัฐและมีเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะเป็นครัวโลกและ Hub of Seafood อย่างภาคภูมิใจทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงาน